เด็ดๆไปแล้วนะคะกับเชฟคนเก่งของเราตอนนี้ก็อยู่กับกิ่งเชฟกิ่งนะคะเชฟเหมือนแพรวันนี้ก็อยากจะมาขอโชว์ฝีมือบ้างค่ะเพราะว่าเรามาเก็บผักสดๆที่สวนลุงไกรกันแล้วเนี่ยนะคะกิ่งก็เลยคิดเป็นเมนูชื่อว่าสลัดผักอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะต้องมีการร้องเพลงอารมณ์ดีให้กับผักเพื่อที่ผักจะได้สีสันสดใสแบบนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับกิ่งจะหั่นออกแค่นิดเดียวเพราะว่ากิ่งเสียดายนะคะมันดูน่ากินไปทั้งหมดวางเขาไปเลยวางยังไงก็ดูน่ากินนะคะเพราะว่าผักที่นี่เนี่ยเขาหน้าตาสวยมากอันนี้เป็นแครอทจิ๋วก็เรียกว่าอะไรแครอทแคร์หรอน่ารักเนาะ Well all the parties on the streets are talking store from mannequin sleeping in lights มะเขือเทศอันนี้นะคะอร่อยมากกินได้เลยอร่อยมากอันนี้คือพุทราเป็นพุทรานมสดนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะเอานมสดมาใส่ตอนที่มันเป็นผลเป็นรูปแบบนี้นะเขาเอานมสดเนี่ยไปทำตั้งแต่การรดน้ำตั้งแต่แรกในขั้นตอนการปลูกนะคะทำให้พุทราเนี่ยเขาดูดนมสดเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพุทรานมสดนั่นเองแต่ว่าไปแล้วเนี่ยพอมีแค่ผักอย่างเดียวเนี่ยนะคะกิ่งก็เลยจะใส่ไข่ต้มซีพีเข้าไปด้วยนะคะซึ่งก็หาซื้อได้ง่ายมากตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็เดินออกไปแค่หน้าปากซอยบ้านก็ซื้อได้แล้วนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในปาร์ตี้สลัดผักอารมณ์ดีด้วยเอามาก่อนแล้วก็ปอกคอนเซปต์ของน้ำสลัดที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเพื่อสุขภาพมากๆเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันแล้วก็ไข่นะคะจะเป็นผลไม้ล้วนๆเลยดูสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปาร์ตี้สลัดผักอารมณ์ดีของกิ่งนะคะใครทำก็อร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าผักที่นี่เนี่ยนะคะเขากรอบหวานอร่อยนะคะแต่ว่าจริงๆผักที่ไหนก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะคะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูแล้วกันนะเลือกน้ำสลัดตามใจชอบแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยไข่ต้มแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของกิ่งเลยค่ะที่ได้กินผักสดๆเก็บเองกับมือซึ่งมันให้ความรู้สึกที่หวานสดกรอบแล้วก็อร่อยมากๆค่ะบอกได้เลยว่าสลัดจานนี้เนี่ยอร่อยแซ่บเวอร์สุดๆไปเลยค่ะที่นี่นอกจากจะมีสวนผักปลอดสารพิษแล้วค่ะก็ยังมีที่พักนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆขนาดกระทัดรัดตกแต่งสไตล์บาหลีที่กลมกลืนกับธรรมชาติมีสนามให้กางเต็นท์อีกด้วยนอนดูดาวท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆกันได้เลยค่ะรับรองว่าใครที่อยากจะพักผ่อนนะคะมานอนที่นี่เนี่ยฟินแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะกิ่งชอบมากๆกับการไปช้อปปิ้งที่ฟาร์มเอาท์เล็ตค่ะใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะที่สวนลุงไกรเขามีเอาท์เล็ตด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เอาท์เล็ตที่ขายเสื้อผ้านะปกติเราไปต่างจังหวัดเราก็จะแวะเอาท์เล็ตที่เขาขายเสื้อผ้ากันใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะเป็นเอาท์เล็ตที่ขายผักขายพืชสวนขายน้ำสลัดขายเขาเรียกว่าเป็นเกษตรชุมชนนะคะของเกี่ยวกับชาวบ้านที่วังน้ำเขียวที่เขาปลูกกันเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่าเอาท์เล็ตตรงนี้เนี่ยเขามีของกินอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าที่แปรรูปแล้วนะคะมีองุ่นอบแห้งมีสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วก็เห็ดด้วยและนี่ก็จะเป็นผักที่ปลูกอยู่ในสวนของลุงไกรค่ะเป็นผักที่ฟังเพลงทุกวันเพราะว่าลุงไกรเขาจะร้องเพลงให้ผักฟังนะคะถึงได้หน้าตาดูอิ่มเอมใจแฮปปี้มีความสุขกันเหลือเกินนะคะแล้วก็เอาไปกินกันได้สดๆเลยเอาวิตามินและผักมากมีอย่าแข็งแรงดีหนูต้องดีแล้วก็มีเพลงให้เราได้เต้นไปด้วยเย้เจ๋งมากอ่ะวิตามินและธาตุพองดีทั้งในบีซีมีมากมายแคลเซียมทะเลชั้นดีกินดีๆหนูจะโตไวๆผักเจ้าผักแย่ดีดีคนสวยก็ต้องกินผักอยากสวยก็ต้องกินผักดีดีดีผักเจ้าผักที่เราเดินดูเอาท์เล็ตตรงบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผักปลอดสารเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่าเขาได้รับการการันตีนะคะจากธงฟ้า
กรมการค้าภายในจากกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะเชิญเลือกได้เลยตามสบายเดินไปก็เต้นไปด้วยผักจ้าผัก